IR นะครับไม่ละนะโปรคอร์ไว้ให้พวกเราสร้างเกมยิงซอมบี้นะครับว่าสังเกตว่าที่ดีของมันจริงๆเนี่ยคืองี้ครับนี่ใบไม้บงใบหญ้าครบหมดเลยนะฮะเดี๋ยวพี่ลองกดเพลย์ให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้ยรถนะครับก็เราสามารถจะบังคับรถนะครับท่องไปดินแดนไกอาได้นะฮะสังเกตว่ารถยิ่งบอกไปนะฮะรถเนี่ยมีไฟหน้าด้วยนะไฟท้ายไฟหน้ามีครบหมดนะฮะยิงแสงสว่างกลางที่มืดได้นะครับโอ้ทำมาแล้วแต่พี่ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาด้วยใช่ครับสวัสดีครับน้องนี่พี่แอร์อยู่พอดีเลยPPI อยู่ใช่ไหมครับนี่ PPI สวัสดีครับนี่นะครับก็นี่คือ KR นะครับก็จะพาชัวร์แล้วที่สัมผัส KR มีความสามารถพิเศษนี้ครับเดี๋ยวพี่พาไปดูนี่ครับกด GX นะฮะกดนิ่งครับ1 KR พี่เดี๋ยวต้องเริ่มสร้างใหม่ GX ไม่ขึ้น GX ไม่ขึ้น GX ไม่ขึ้นอะไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างใหม่กันเลยดีกว่าโอเควิธีการใช้ไกอานะครับ เราจะโหลดไกอามาลงก่อนนะครับโฟลเดอร์ชื่อว่าอดัมนะครับอดัมนะอดัมชื่อนี้อดัมนะครับมันจะไฟล์ใหญ่นิดนึง import เข้าไปจะช้านิดนึงนะครับนี่ครับอดัมนี้นะฮะแล้วก็เทคนิคนิดนึงนะครับเวลาใช้ไอตัวนี้เนี่ยมันจะมีการเรนเดอร์แสงเก็บไว้ออโตเมติกตลอดเวลาซึ่งมันเสียเวลามากนะครับมันจะใช้เวลาการทำนานมากแนะนำว่าถ้าจะเริ่มใช้ไกอานะครับให้เปิดแท็บ Lighting ขึ้นมานะฮะ Windows นะครับเลือก Lighting ตัวนี้นะฮะแล้วไปติ๊กตัวนี้ออกครับออโต้ติ๊กออโต้ออกครับออโต้ตัวนี้มันจะมีการเจนเท็กเจอร์แสงขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเราติ๊กออกปั๊บมันจะไม่เจนขึ้นมาจนกระทั่งเราทำเสร็จแล้วค่อยกดบิ้วทีเดียวนะครับแต่พี่แนะนำว่าถ้าเราใช้บน PC นะครับติ๊กตัวนี้ออกไปด้วย WebGI ใช้แค่เรียลไทม์อย่างเดียวพอจะไม่ต้องเสียเวลาที่มันจะเรนเดอร์แสงนะครับโอเควิธีการใช้ไกนานะครับ import เข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะฮะไปในส่วนของตัววินโดว์นะครับเข้าไปที่ไกอาร์นะฮะแล้วก็โชว์ไกอาร์แมเนเจอร์ขึ้นมานะครับเนี่ยฮะแมเนเจอร์พี่มาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้วิธีการสร้างง่ายๆนะครับไปที่สแตนดาร์ดนะครับกดตรงนี้นะครับ Create Terrain ครับสร้างพื้นที่ประเทศนะฮะพี่จะสอนแบบที่ซิมเพิลที่สุดให้ก่อนนะครับซิมเพิลที่สุดกดปึ๊บนี่กดนะฮะ Terrain นะครับโอเคเราจะได้บริเวณของ Terrain เรามาแล้วนะครับตรงนี้นะฮะนี่คือบริเวณเชอร์เลนของเรานะครับสังเกตว่ามันยังไม่มีผู้คงภูเขาอะไรเลยนะฮะถ้าอยากได้ภูเขานะครับวิธีการทำไม่ยากฮะกดตรงนี้นะครับใช้คือวิธีการสร้างภูเขาสร้างภูมิประเทศแบบต่างๆขึ้นมาจะมีวิธีการสร้าง2แบบด้วยกันแบบนึงจะใช้ผู้จัดการเป็นคนสร้างให้ตัวผู้จัดการคนนี้จะทำทุกอย่างออกแบบอัตโนมัติหมดเลยแบบที่สองเราจะเป็นคนระบุเองนะครับระบุเองแล้วมาดูให้ผู้จัดการสร้างก่อนนะครับเลือก Session Manager ตัวนี้นะฮะแล้วก็ไปที่ Inspector ตรงนี้นะครับไปติ๊กตรงนี้นะครับ Random Terrain Generator นะครับตัว Random Terrain Generator ตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ในการเลือกได้ว่าจะสร้างภูเขากี่ลูกสร้างเกาะกี่เกาะนะฮะแล้วก็เส้นขอบนะครับเส้นขอบเนี่ยจะให้ปิดด้วยภูเขาหรือว่าจะปิดด้วยน้ำในที่นี้พี่ก็เอาง่ายๆเลยทำตามมันทุกอย่างนะครับกดตัวนี้ไปนะแล้วก็เอาตัวนี้ด้วย Terrain Helper นะครับเอาไว้เคลียร์ต้นไม้เคลียร์อะไรภายหลังโอเคนะครับพอได้ตามนี้ปั๊บกดแค่ตรงนี้ครับ Play Session ครับกด Yes สังเกตนะครับมันมีสร้างเกาะสร้างแม่น้ำนะฮะสร้างก้อนหินสร้างภูเขาสร้างเต็มไปหมดเลยนะฮะเราก็ให้มันสร้างไปนะครับอ๋อโทษที
มันยังกดเพลย์ตรงนี้ไม่ได้นะครับพอเราแรนดอมตัวนี้ปั๊บต้องกดตัวนี้ก่อนครับ add stamp นะฮะว่าอนุญาตให้มันมีภูเขากด random generator นะครับแล้วกด add stamp ลงไปนะครับมันก็จะเริ่มสร้างภูเขาสร้างนู่นสร้างนี้ให้นะฮะแล้วก็รอนิดนึงนะครับโอเคมีแล้วครับมันได้ stamp ลงไปแล้วว่าไอ้ตา stamp ของมันเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีเนินเขา3เนินนะฮะเนินเขาอีก4เนินมีจะเนินเขานะมีแม่น้ำ10ขนาดนั้นเลยโอเคมาดูกันว่าจะจริงไหมกด play session นะครับ yes เอาละครับมันจะเริ่มแล้วฮะมันจะเริ่มสแตมป์ลงไปแล้วครับโป๊ะมาแล้วครับมาแล้วฮะนี่ก็จะเป็นภูมิประเทศของเรานะครับที่มันบอกว่ามีเนินเขานะฮะมีแอ่งน้ำมีอะไรต่างๆตรงนี้นะครับและเนื่องจากว่าขอบเขตตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยพี่เลือกให้มันเป็นแม่น้ำเป็นวอเตอร์นะครับเอาไว้ป้องกันไม่ให้หลุดออกจากเทอร์เรนให้เป็นวอเตอร์ตรงนี้นะฮะโอเคนะครับเราได้นี้มาละสิ่งที่เราต้องการเพิ่มต่อมาก็คืออยากจะได้พวกต้นไม้พวกอะไรขึ้นตรงนี้นะครับอยากให้มีต้นไม้ขึ้นถ้ามีต้นไม้ขึ้นง่ายๆเลยฮะกลับไปที่ผู้จัดการเราอีกครั้งนะครับแล้วก็ไปที่ตัว Create Spawner ตรงนี้นะฮะนี่นะครับ Create Spawner ลองกดดูนะครับปึ๊บจะได้ Spawner แบบต่างๆขึ้นมานะครับ Spawner แบบต่างๆขึ้นมาก็ในที่นี้เนี่ยมันจะมีสปอนเนอร์ให้เลือกหลายแบบเลยนะครับแต่ถ้าขี้เกียจเลือกทีละตัวนะครับเลือกตัวนี้ไปเลยครับกรุ๊ปสปอนเนอร์สปอนเนอร์คือการปล่อยนะครับการปล่อยโอเคพี่จะเลือกกรุ๊ปสปอนเนอร์ตรงนี้นะครับแล้วไปดูที่อินสเปกเตอร์นะครับในที่นี้มันจะมีให้เลือกปล่อยออกมาหลายอย่างเลยนะครับก็มีปล่อยต้นไม้ปล่อยนู่นปล่อยนี่นะฮะแต่สำคัญที่สุดการจะปล่อยต้นไม้ปล่อยพวกอะไรพวกนี้ออกมาได้เนี่ยเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีตรง speed tree ตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูก่อนไกอาอยู่บนใดนี่นะครับไกอาตรงนี้นะถ้าใคร import ไกอาเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะมี error นะครับมี error มันจะ error อยู่ที่ตัว speed tree นะครับ third party ตัวนี้นะฮะวิธีการแก้ error ทำไม่ยากนะครับไปที่ third party นี้ไปที่ speed tree ตัวนี้นะครับแล้วคลิกที่ตัวนี้ขาวๆตัวนี้นะฮะแล้วเลือกตัวนี้ครับ regenerate ใหม่แล้วเออร์เลอร์จะหายไปนะครับโอเคย้อนกลับมาที่ตัวกรุ๊ปสปอนเนอร์อีกครั้งนะครับเดี๋ยวพี่จะกดคำว่าสปอนเข้าไปเลยแล้วกันกดสปอนดูนะฮะออกแล้วครับมันเริ่มแล้วครับมันจะเริ่มสปอนต้นไม้ใบหญ้าทุกอย่างขึ้นมาทันทีถ้าเลือกเป็นแบบสแตนดาร์ดเราจะคุมไม่ได้เลยว่าอยากให้มีอะไรกี่อย่างนะฮะมันจะแรนดอมทุกอย่างมาให้หมดเลยนะครับข้อดีคือง่ายนะฮะทุกอย่างเกิดขึ้นอัตโนมัตินะฮะตอนนี้มันก็จะค่อยๆเริ่มเพิ่มขึ้นมานะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นมาจะเห็นยังไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอให้มันเสร็จ 100% กันก่อนตอนนี้มันจะเริ่มทำเท็กเจอร์นะครับเท็กเจอร์ก็คือจะเริ่มตรงไหนที่มันเป็นเนินเขาตรงไหนที่มันเป็นแอ่งเนินก็ใส่สีเขียวไปโอเคมาแล้วโอเคเท็กเจอร์มาก่อนแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวเกมออบเจกต์ต่างๆมันจะเริ่มสร้างขึ้นมาดูนะเริ่มทยอยใส่เข้ามาพวกหมู่บ้านต่างๆนะครับใส่หมู่บ้านเข้าไปเรียบร้อยใส่ต้นไม้ครับมันใส่ต้นไม้ขึ้นมาอัตโนมัติทันทีครับตามด้วยดอกไม้ใบหญ้าต่างๆก็จะเริ่มตามมาในที่สุดนะครับจนกระทั่งตัวนี้มันครบ 100% นะฮะช้าที่สุดและกินโปรเซสที่สุดจะเป็นส่วนดีเทลตัวนี้ดีเทลตัวนี้นะครับพี่เน้นย้ำว่าถ้าใครใช้ PC นะฮะเช็คดูว่าตัวเองเป็น DX11 หรือเปล่านะครับควรจะเป็น DX11 นะครับไม่งั้นจะหน่วงมากนะครับข้อดีของไกอาตัวนี้นะครับก็คือมันมีเลเวลออฟดีเทลครับสังเกตว่าถ้าสมมติเราซูมออกไปไกลๆเนี่ยเลเวลของมันก็จะปรับให้หยาบที่สุดถ้าเราซูมเข้ามาใกล้ๆมันก็ค่อยโชว์รายละเอียดครับเริ่มโชว์รายละเอียดต่างๆจึงทำให้ลดการคำนวณได้เยอะพอสมควรนะฮะนะครับก็จะเห็นว่ามีพวกต้นไม้ดูไม่สวยเนาะใจเย็นนิดนึงนะฮะมันกำลังจะตกแต่งให้ครบอยู่นะครับพวกใบยงใบหญ้าดอกบงดอกไม้ก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมานะฮะนะครับก็สังเกตว่าต้นไม้ก็สวยดีระดับหนึ่งเลยนะครับมีคิดต้นไม้ที่มีนะฮะเนาะก็อย่างที่ทิวบอกฮะถ้าเป็น VR พี่ว่าใช้ได้เลยนะฮะข้อเสียอย่างเดียว VR ที่เรามีตอนนี้คือมาจากโทรศัพท์ Android และความละเอียดมันต่ำนิดนึงจะมีแบบ Oculus อ่ะมีใครไปดูรีวิว Oculus มาแล้วมั้ยเนี่ยต้นไม้มาแล้วนี่มาดูอีกจอ
จอร์ดอยากได้จอร์ดซาลาห์ตอนแรกพักเราก็จะซื้อนกไม่พอหรือลองนกไปซื้อปีหน้าโอเคนะครับขั้นตอนต่อมากลับไปที่ผู้จัดการนะครับสังเกตว่าที่เรายังขาดไปก็คือคนเดินทัวร์ตรงนี้แล้วขาดสายลมครับต้นไม้มันต้องพิ้วไหวใช่ไหมขาดลมขาดน้ำวิธีการที่จะมีทั้งลมทั้งน้ำครับย้ำนิดนึงครับจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้อง import standard asset เข้ามานี่นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกคาเมล่าคาแรคเตอร์เอฟเฟกต์เอนไวรอนเมนต์พวกนี้ต้องเอาเข้ามาให้หมดนะครับเพราะพวกวอเตอร์มอเตอร์มันจะอยู่พวกนี้หมดเลยคาแรคเตอร์ที่จะไว้เดินก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่ในที่นี้คือพี่เอาเข้ามาหมดแล้วสังเกตได้จากในสแตนดาร์ดแอสเซทพี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูสแตนดาร์ดแอสเซทนะฮะมีครบหมดเลยนะครับส่งผลให้พอครบหมดนี้ปั๊บพี่กดแค่ปุ่มนี้ครับดูดีนะฮะกดแล้วนะครับโป๊ะน้ำมาแล้วครับน้ำมาครบหมดนะฮะแล้วต้นไม้ครับถ้าพี่กดเพย์ต้นไม้จะพิ้วไหวนะฮะแต่เรายังไม่พอใจแค่นี้นะครับเราจะกดไปที่ GX ตัวนี้นะฮะนี่คือความสามารถสุดยอดของมันครับกดไปที่คาเมล่าแอนด์ไลท์ตรงนี้ฮะเซตเป็นลิเนียร์นะฮะดีเฟอร์ไลติ้งนะครับมันก็จะได้แสงนวลๆมานะฮะให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมภาพจริงๆแค่นั้นยังไม่พอครับปรับแสงเป็นตอนเช้าตอนกลางคืนตอนกลางวันได้หมดเลยขอพี่ปรับเป็นตอนเช้าหน่อยดูภาพตอนเช้ากันว่าเช้ามันเป็นยังไงนี่คือแสงตอนเช้านะฮะเดี๋ยวปรับเป็นแสงตอนกลางวันปรับเป็นแสงตอนกลางคืนตอนเย็นๆนะครับแล้วก็ปรับเป็นแสงตอนกลางคืนเรียกว่าเราปรับแสงง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนะฮะแล้วก็อันนี้ยังเราสามารถใส่เอฟเฟกต์ให้กับคาเมล่าเพิ่มเติมได้นะครับให้มันดูนวลมี depth of field ต่างๆนะฮะโดยการที่เลือกไปที่ตัว main camera ของตัว player เรานะครับเมื่อกี้พี่แอบสร้าง player มาด้วยแล้วนะฮะ player จะอยู่ในส่วนของ environment ตัวนี้นะครับเพราะว่าเราคลิก standard นี่มันมีคำว่า player ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวพี่ลองกด play ให้ดูหน่อยดีกว่าเนาะให้เห็นภาพก่อนอันนี้กลางคืนดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ครับนี่คือตอนกลางคืนสังเกตว่าใบไม้พิ้วไหวเครื่องกระตุกนะฮะก็จะมืดนะครับดูแล้วยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะยังไม่ใส่เอฟเฟกต์อะไรไปเดี๋ยวพี่จะลองปรับเป็นแสงตอนเช้าดูหน่อยเนาะแสงตอนเช้าานี่คือแสงตอนเช้าครับแสงตอนเช้าเป็นไงบ้างเดินได้เพราะเราสร้างเพเยอร์แล้วกดวิ่งตุด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 เดี๋ยวเราเข้าไปในป่าไม้กันออกไปต้องเซตเลยกดแค่ปุ่มตามที่พี่บอกนะครับเราก็จะได้เพเยอร์นั่นจีนะเดี๋ยวพาไปดูต้นไม้นะฮะว้าวใบหญ้านะครับโอเคมันคงไม่สวยเท่าไคเอนจินนะแต่ก็คายเอนจินก็จะขั้นตอนจะมากกว่านี้หน่อยนะครับจะมากกว่านี้หน่อยแต่นั่นคือคายเอนจินเวอร์ชัน3นะไอตัวเวอร์ชัน5ที่เพิ่งออกใหม่พี่ไม่เคยเล่นเหมือนกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเท็กเจอร์ต่างๆที่อยู่ตรงตามขอบพื้นขอบภูเขาขอบอะไรมาครบหมดเปลี่ยนเป็นแสงตอนกลางวันก็ได้มาทันทีนะครับมันยังไม่สวยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีเพิ่มความสวยให้วิธีเพิ่มความสวยนะครับไปที่เพเยอร์นะฮะขอซัดเป็นแสงอัตโนมัติเนาะไปที่เพเยอร์นะครับเลือกไปที่ตัว First Person Character ตัวนี้สังเกตว่าจะมีกล้องโผล่ขึ้นมามีกล้องโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้จริงๆทิวเคยเล่นแล้วนะครับพี่ติมเคยสอนแล้วเลือกคาเมล่าตรงนี้นะครับแล้วเลือกตรงนี้ครับไปที่คอมโพเนนต์นะฮะเลือกอะไรเอ่ย image effect นะฮะใส่ครับตรงนี้ครับ bloom ครับให้แสงมันดูสลัวสลัวสว่างสว่างนะใส่ bloom ลงไปใส่ bloom ไม่พอใส่ depth of field ลงไปหน่อยใส่ง่ายอย่างนี้เลยนะมีคาเมล่านะครับ depth of field ใส่ depth of field ไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่อันนี้ลงไปด้วยใส่นี้ไปด้วยอย่างไหนเอ่ย
นี่ Sun Sharp โอเคใส่เสร็จแล้วครับกดเล่นดูมันเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์ลงไปในหน้ากล้องนะฮะแล้วก็จะมาดูผลลัพธ์กันว่ามันจะออกเป็นยังไงนะฮะเครื่องพีโอเคมาแล้วครับอ่ะดูไอที่พี่สอนมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการบ้านที่ต้องส่งในวิชา TD2 เด้อแต่ส่งหลังสงการยกเว้นด้วยทิวเจนแค่นั้นเองที่ต้องจะไปชมนะนะครับเป็นไงฮะสวยครับเนาะเดี๋ยวพี่ต้องพาไปพาทิศนี่ซันชาร์ปที่ทิวเคยใช้นะครับแสงตอนวันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวพาพี่พาไปดูแสงตอนเย็นนะดูแสงตอนเย็นเลยว่าพระอาทิตย์ไปอยู่อีกฝั่งแล้วเนาะเดี๋ยวเราต้องหลุดเขาไปต่อช่วงนี้เราตัดได้หมดเลยนี่ครับนี่ฮะแสงลำไรออกมาจากต้นไม้นะฮะโอ้แสงลำไรมาแล้วนะฮะโอ้พอเปิดเบอร์เปิดเบอร์ปั๊บครับถ้าเราอยากปรับความเบอร์นะฮะปรับได้โดยการที่ไปที่ตัวเฟิร์สนี่นะครับอินสเปกเตอร์แล้วไปในส่วนของ depth of field ตรงนี้แต่ depth of field ตรงนี้ให้ติ๊ก visual line นะครับสีขาวคือส่วนที่มองไม่เห็นรับเบอร์สีดำคือส่วนที่มองเห็นเราปรับได้เลยว่าอยากจะให้เป็นไงถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะชัดหมดเลยนะครับเคลียร์ visual line ออกเนี่ยฮะมันจะชัดหมดเลยนะครับอะไรที่ไกลไปถึงค่อยเบิร์นนะครับก็แล้วแต่เราเลยว่าอยากจะปรับยังไงลักษณะไหนนะฮะโอเคเนาะเอามาอันนี้ก็ได้ทำแป๊บเดียวเอารถลงมาใส่ด้วยเคลื่อนที่ด้วยแล้วก็ดึงมาโชว์พีเตอร์พีเตอร์รู้ไหมผมแน่นะครับนะครับก็อยากใส่รถไหมใส่รถกันเนาะพี่พาไปใส่รถนะครับรถก็ไม่มีอะไรนะฮะรถก็ไปที่เหมือนเดิมนะครับ standard asset นะฮะเลือกไปที่หรือvehicle นะฮะเลือกคาร์ลงมานะครับไปที่ prefab เหมือนเดิมเนาะเอาคาร์ลงมาเลยครับคาร์มาแล้วนะฮะคาร์มาแล้วได้รถมาแล้วนะฮะแต่รถไม่ค่อยสะท้อนแสงสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกันนิดนึงนะครับนี่ก็คือรถคันนี้นะครับตัวคาเมล่าเดี๋ยวพี่ต้องเอาเพลเยอร์ลงหน่อยเพราะเพลเยอร์มันมีคาเมล่าอยู่นะเอาออกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเมนคาเมล่ากลับมานะครับเพิ่มความสามารถให้คาเมล่าตัวนี้มันตามติดรถมาโดยการที่ add component ครับแล้วก็พิมพ์คาเมล่าครับคาเมล่าจะมีสคริปต์ตัวนี้โผล่ขึ้นมาฮะชื่อว่า Camera Follow Orbit โอ้เต็มไปหมดเลยเอ๊ะไม่ใช่อันนี้ชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวคาเมล่า follow ง่ายๆกันเนาะให้มัน follow ไปที่ตัวรถโอ้ยโอ้ยนี่นี่โอ้ยโอ้ยนั่นกระตุกขนาดนี้โอเคนะแล้วก็เดี๋ยว smoothing 5 target ลองดูหน่อยต้องเลื่อนกล้องขึ้นหน่อย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยเครื่องเครื่องเครื่องโอ้ยเครื่องไปแล้วอ่ะเครื่องพี่แทบจะไม่ไหวแล้วยาเยอะไปนะครับอ่ะอันนี้เป็นให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันเนาะก็วิธีหนึ่งนะครับที่จะสามารถลดไอ้พวกนี้ได้แล้วก็เคลียร์ทำให้ทุกอย่างมันดูแล้วขายกระตุกได้นะครับตอนนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเปิดบันทึกไปด้วยนะฮะมันกระตุกพอสมควรเลยให้เราไปที่ตัวนี้นะครับไปที่ตัวไกด์อาร์นะครับ Session Manager ตัวนี้ตัวนี้จะมีการเคลียร์อยู่ครับเคลียร์ดีเทลเคลียร์ทรีสมมติพี่กดเคลียร์ดีเทลนะฮะ yes ดีเทลพวกนี้จะหายไปหมดแล้วก็ไม่ค่อยจะตกละแต่พวกใบหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะหายไปหมดเหมือนกันนะครับหายไปหมดเหมือนกันนะฮะก็ถ้าสมมุติเล่นบนโมบายแล้วไม่ไหวจริงๆนะครับผมโดนทิวเจนฟังให้ดีนะฮะพยายามไปกดกลับไปที่ตัว Session Manager นะครับแล้วเคลียร์ดีเทลออกนะครับโอเคมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าพวกต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังพอมีอยู่นะครับก็สามารถที่จะมองมองนี้แล้วขับรถล่ากันได้สู้กันได้นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนี่คือตัวไกด์อาร์เบื้องต้นนะครับในส่วนที่เป็นรายละเอียดของไกด์อาร์จริงๆเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะคุมเองว่าอยากให้อะไรสปอนออกมาต้นไม้สปอนกี่อันอะไรกี่อันเนี่ยกรุ๊ปห้ามใช้กรุ๊ปสปอนเนอร์ตัวนี้ให้ไปใช้ตัวอื่นนะครับให้ไปใช้พวกนี้ฮะไล่ไปทีละตัวทีละตัวเนี่ยมันจะมีคำว่าสปอนของมันอยู่ยกตัวอย่างเช่น texture spawner เนี่ยมันจะระบาย texture นะครับ game object spawner พวกนี้จะทำหินทำพวกหมู่บ้านต่างๆเราก็เนี่ยฮะมันจะสปอนอะไรบ้างสปอนพวกหินหมู่บ้านนะครับต่างๆพวกนี้เราก็กำหนดเป็นปริมาณอื่นได้นะครับนะ setting พวกนี้นะครับเนาะพวกนี้จะไล่กำหนดทีละอันทีละอันได้นะครับทำให้ลดจำนวนลงไปได้แต่ตัวที่หนักเครื่องจริงๆอะครับจะเป็นพวกใบไม้ใบหญ้าต่างๆที่มันอยู่กระจายเยอะมากพวกนี้ฮะถ้าเคลียร์ดีเทลไปได้ก็จะไม่ค่อยหนักสักเท่าไหร่นะครับโอเคนี่ก็คือไกด์อาร์นะครับพี่หวังว่าเกาะอันเนี้ยจะมีโอกาสไปปรากฏบนมือถือของเรานะฮะก็นี่คือของโลกทิวเจนนะลองไปนั่งดูกันว่าจะเล่นไกด์อาร์ดูนะครับโอเคนะฮะ